ถ้าเราอยากจะบอกว่าเขาเบี้ยวนัดฉันอีกแล้วอะดูดินัดก็ไม่มาทำไมชอบเบี้ยวนัดจังเลยคำว่าเบี้ยวนัดเนี่ยภาษาอังกฤษเราใช้คำไหนได้บ้างนะคะดังนั้นนะคะแอนจะมีคำเนี้ยที่แปลว่าเบี้ยวนัดเนี่ยมาฝากกันนะคะสำหรับคำนี้นะคะเราใช้คำว่า stand someone up แต่ส่วนใหญ่แล้วเราใช้ในรูปของอดีตก็คือ stood up stood someone up หรืออันนึงก็คือ to get stood up ก็คือเป็นในรูปของอดีตนั่นเองส่วนตัวอย่างอที่เช่นนะคะ he stood me up last night เขาเบี้ยวนัดฉันเมื่อคืนอะหรือ I got stood up on a date เขาเบี้ยวนัดเดทฉันอะหรืออาจจะเพราะว่าเนี่ย Lucy stood me up last night Lucy นางเบี้ยวนัดฉันนะsay hi ซึ่งไอตัว stand someone up เนี่ยอย่างที่พูดไปตอนแรกนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วใช้ในรูปของอดีตนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ Good night ค่ะทุกคน